การทำงานนะนึกถึงคนอื่นที่เข้ามาในตึกเราด้วยอ่ะอาจารย์พันธุดายังอยู่นะครับนี่ถึงคนอื่นที่เขาอาจารย์พันธุดายังอยู่นะครับอาจารย์พันธุดาครับอาจารย์หลุดไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมกำลังตามให้อยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่3นะฮะของเซสชันการบรรยายเรื่องเวลและฟิตเวลนะครับทยอยกันเข้ามาในระบบนะครับเรามีเวลาเซสชันสุดท้ายอีก40นาทีแล้วน่าจะใช้เวลานำเสนอประมาณ35นาทีโดยประมาณนะครับก็น่าจะพอครับนะคะเมื่อกี้อาจารย์อาจจะหลุดไปโอเคครับเข้ามาแล้วฮะอาจารย์ครับครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราเริ่มอีกครั้งนึงฮะอาจารย์ครับแชร์แล้วฮะแชร์สกรีนเข้ามาแล้วเห็นจอของอาจารย์ไหมคะเห็นจอแล้วครับครับ43ครับครับผมโอเคฮะอันนี้ก็คือเวลาทำพวกป้ายต่างๆอะอินเทียอาจจะคิดถึงคนที่นอกจากพนักงานคือกลุ่มคนพวกคนตาบอดหรืออะไรอย่างนี้ด้วยมองไม่เห็นไม่ได้ยินครับเขาหรือคนไม่ได้ยินเขาจะหนีไฟทำไงเขาไม่ได้ยินอะไรใช่โอ้โหแว๊บมีไฟกับพริบด้วยเงี้ยอันนี้ไปนี่เลยคนตาบอดนี่เขารู้ได้ไงว่ามันควรจะหนีไฟไปทางไหนเนี่ยตาดีแล้วก็ดูป้ายอันนี้มันก็เป็นอาจจะเป็นนวัตกรรมเนาะเอามือไปลูบอะแล้วไอ้ที่เบลบล็อกอะว่าคำคำแล้วรู้ว่าไปทางไหนแต่ไอ้แผ่นเนี้ยมันเป็นแผ่นที่มันนำความร้อนด้วยพอเขาจับแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าจับทางไหนมันร้อนกว่าแล้วเขาจะไปถูกเขาจะไม่วิ่งเข้าไปหาไฟอ่ะก็คือจับถ้าร้อนมากก็ต้องถอยจากตรงนั้นมาไปทางอื่นที่มันยังเย็นอยู่แต่จะไม่รู้มันเวิร์กหรอนะท่าทางมันแต่นี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เนาะคอนเซ็ปต์อันนี้ก็เป็น emergency คือเหมือนกับคิดเยอะเลยเรื่อง emergency เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ใหม่เข้ามาว่าเฮ้ยเกิดตึกเนี้ยมันมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาถูกม็อบล้อมหรืออะไรต่างแล้วเนี่ยจะมีวิธีกันยังไงเช่นเตรียมไว้เลยว่าจะมีประกาศข้างในตึกมี emergency alert ขึ้นทุกโต๊ะหรืออะไรต่างนะคะมี first aid เนี่ยไอ้เครื่อง ADA ประจำอยู่ทุกชั้นของอาคารอะไรเงี้ยหรือคณะเรานี่มีสักตัวหนึ่งไหมอะไรเงี้ยนะคะพวกเนี้ยก็คิดรอบคอบไปมากกว่าเฮลแล้วเรื่องของ safety นวัตกรรมก็คือมีคนที่เป็น World AP อยู่นะคะแล้วอีกอันนึงคือเขาอย่างนี้ค่ะเปิดฟรีให้ Public มาชมถ้าตึกไหนได้เวลนะก็ถือว่าได้คะแนนให้คนเข้ามาเรียนรู้แล้วอย่างนี้อาจารย์ก็ไปทัวร์ตึกเนี้ยอะไรแบบเนี้ยคนเจ้าของตึกอ่ะเขาก็ได้พอยต์ตรงนี้ด้วยไปทำ Certification ต่อนะคะโหอย่างนี้จัดทัวร์ดีกว่าอาจารย์จัด Public ทัวร์นะมีตึกที่เขารับเราดูเราดูแล้วด้วยเนี่ยเราได้เรียนรู้ด้วยนะเนี่ยใช่ก็มีเมื่อก่อนก็เคยไป ISC อะไรที่เขาได้เวลอะนะISC ครับใช่เขาเคยจัดอันนี้อีกอันนึงคือว่าด้วยความที่เมื่อกี้บอกว่าลีกกับเวลมันมีเกณฑ์ทับซ้อนค่ะเวลจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดว่าให้เวลเนี่ยไปรวมกับเกณฑ์พวกอาคารเขียวทั้งหลายอะแล้วเซอร์ติฟายด้วยกันจะเห็นว่าตอนนี้ตึกสำนักงานบางแห่งที่สร้างขึ้นมาในกรุงเทพอ่ะเขาจะขอการรับรองทั้งลีดและเวลสองระบบเลยนะอาจารย์แล้วเวลบอกว่าถ้าเผื่อว่าได้การรับรองของอาคารในระบบที่อยู่ในลิสต์เนี่ยเช่นลีด DGNB สิงคโปร์อะไรต่างๆนะจะได้แต้มมาเลยอีก5แต้มครับได้เลยไปเลยใช่เป็นอินเซนทีฟไปเลย5แต้มนี้ใช่นะคะทีนี้ก็คือแหล่งข้อมูลนะอย่างที่อาจารย์บอกไปดาวน์โหลดได้เลยเนี่ยไปที่เนี่ย resource นะ webcertify.com เนี่ยสามารถไปดูฟรีเอามาอ่านนะวิธีที่เขาดูตรวจยังไงอะไรต่างนะคะมีเยอะเวลก็มีข้อดีตรงนี้ที่ว่าเขาเนื่องจากมันเป็นเกณฑ์สุขภาพนะเขาไม่หวงความรู้อะไรไม่ได้ขายคุณก็ไปศึกษาเอาไปทำตามนะคะนี่ก็ข้อดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟิตเวลกันหน่อยเลยนะอาจารย์บอยครับอาจารย์ครับเรามีเวลาอยู่ประมาณ30นาทีคุยเรื่องฟิตเวลซึ่งก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาเลยตอนนี้นะครับนี่ฟิตเวลนี้อาจารย์ก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ครับอาจารย์อันนี้อาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นภาพระหว่างเวลกับฟิตเวลก่อนอันนี้อาจารย์สรุปเองนะคือหนึ่งฟิตเวลไม่มีการตรวจที่สถานที่จริง
ง่ายไปเยอะแล้วใช่ไหมดูง่ายเลยง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยอาจารย์อย่าโอ้อันที่สองฟิตเฟลไม่มีเกณฑ์บังคับเลยเออตามอัธยาศัยโอ้ตามอัธยาศัยอันไหนที่มีประโยชน์คุณก็เลือกทําอันนั้นในขณคะรับที่วงเงินบังคับเยอะๆเดิมยังบังคับตั้ง41ข้อจากใช100่ข้อนะบู๊มากแล้วมันจะลเปดิดแล้วมันก็เหลือ20ข้อมันยังยากอันนี้ไม่มีบังคับเลยนะด้วยความที่ไม่ได้มาตรวจเนี่ยค่าใช้จ่ายจึงถูกกว่าครับพอจับต้องไหวนะคะอืมค่ามาตรฐานอากาศและน้ําเข้มข้เปน็นน้อคยนกวน่้าอยกว่าอืมอืมค่า PM 2.5เนี่ยเมื่อกี้ที่ว่า15อะไรเนี่ยอืมฟิตเฟลไม่ถึงขนาดนั้นอะนอะืคมะหรือ25หรืออะไรประมาณเนี้ยเรื่องน้ำก็เหมือนกันแล้วทีนี้ฟิตเฟลเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับเอาท์ดอร์มากกว่าอืมคือเมื่อกี้จะเห็นเวลเนี่ยมีเกณฑ์เอาท์ดอร์อยู่นิดเดียวนะอันนี้เวลเอาท์ดอร์เนี่ยเยอะเยอะแล้วมันดันไปมีเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งด้วยอ่ะมันจะไกลๆแบบเหมือนเอาลีดมาแหละมาใส่ว่าต้องเลือกที่อยู่ใกล้แมสทรานสิตใน800 เมตรอะไรแต่เวลเขาไม่มีเพราะเวลอ่ะเขาคิดว่าให้เอาเวลกับลีดไปทําคู่กันนะฮะครับสองอันแต่ฟิตเวลเนี่ยมันไปดึงเกณฑ์ของลีดเนี่ยมาใส่อยู่ในเนี้ยอยู่ในฟิตเวลหลายข้อให้ไปเลือกที่ตั้งใกล้แมสทรานสิตให้เลือกที่ตั้งที่มีพวกร้านค้าหลากหลายโดยรอบใน800 เมตรอะไรพวกเนี้ยครันบะคะที่การแบ่งหมวดเนี่ยสังเกตไหมเมื่อกี้หมวดเนี่ยมันพูดว่า air หรือ water แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคือ space อะไรอะเนาะแต่ฟิตเวลเนี่ยเขาจะบอกไปเลยว่าการออกแบบทางเข้าการออกแบบบันไดแล้วต้องออกแบบยังไงมันดูเหมือนจะเข้เขา้าใจใจง่ายง่ายกว่ารู้สึกว่าเนาะครเัพบราะอย่างนี้หมวด water มันรวมหลายเรื่องอะใชน่้ำใช้ก็ water ส้วมก็ water ท่อประปาก็ water อะไรมันยัดอยู่ในนั้นเนี่ยหมดแต่อันนี้เขาเป็นเรื่องๆตามพื้นที่นะคะและเกณฑ์ของฟิตเวลอ่ะมันใช้กับอาคารได้น้อยประเภทกว่าอืเขมามีใช้ได้กับแค่พวกออฟฟิศแล้วก็พวกบ้านแล้วก็รีเทลร้านค้าไม่ได้มีพวกโกดังแวร์เฮาส์โรงบาลโรงเรียนอะไรไม่ได้ครอบคลุมอย่างนั้นนะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกตลกในความรู้สึกของอาจารย์คือระบบการให้คะแนนมันช่างยากต่อการจดจำซะจริงเอาๆคลืะอครับเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นคะแนนของเวลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทำอย่างนี้ได้1 พอยต์ทำอย่างนี้ได้2 พอยต์ใช่ไหมอาจารย์ครับมัน1 2ไอ้นี่มันเป็นคะแนนอะไรก็ไม่รู้อะ1.69เขาชโอม้สองตำแหน่งอะสโอหงจุดหนึ่งสี่เลยทำไมมันไม่ง่ายๆ1 2อะไรนะครับมันดูแปลกๆทั้งนั้นนะอ่ะทีนี้ก็เอามาเนี่ยคือภาพสรุปที่อาจารย์สรุปให้เพื่อให้จับประเด็นของความต่างของสองระบบนี้นะคะฮะว่าฟิตเวลมันเข้ามาแล้วมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยครับเนาะจับง่ายๆคือเขาไม่ได้มาตรวจก็แล้วกันอันเนี้ยนะคะก็ง่ายไปเยอะละส่วนรายละเอียดตรงเนี้ยอาจารย์ได้ขอยืมสไลด์มาจากอาจารย์ที่คณะก็ต้องให้เครดิตกับท่านที่เป็นผู้ทํานะคืออาจารย์ปริชยาและอาจารย์ดุลนีคือวันนั้นเนี่ยเราสอนรวมกันอาจารย์สอนเวลเขาฟิตเวลอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องให้เครดิตเขาอันนี้ก็มาว่าฟิตเวลเนี่ยมันร้อนออกมาทีหลังไงไอ้นั่นอืมร้อนออกมาก่อน2014อันนี้มันตามหลัง3 ปีมันรู้แล้วก็รู้แล้วแหละว่ามีดีมานด์เรื่องสุขภาวะเนี่ยมีแต่เวลมันแพงไหมนะเขาก็ออกมาที่จับต้องได้และอันเนี้ยมันเป็นรัฐไอ้นั่นมันเป็นองค์กรเอกชนอันเนี้ยมันพัฒนามาโดยกองควบคุมโรค Disease Control and Prevention ของอเมริกาอืมซึ่งดูมันก็น่าเชื่อถือเนาะเวลามันมาจากรัฐอะไรเงี้ยนะคะครับแล้วคนที่operate เนี่ยก็คือ Center for Active Design นะคะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้ว่าก็จะมีแบ่งเป็นประเภทไซต์เมื่อกี้เวลมีเวลคอมมูนิตี้นะแต่เราไม่ได้พูดอันนี้เขาก็มีเกี่ยวกับไซต์แล้วก็มีบิลดิ้งเขาตังกิงก็หนักก็ออฟฟิศแหละนะเวิร์กเพลสเป็นออฟฟิศใช้เองออฟฟิศให้เช่านะคะมีอินทีเรียแล้วมีเฮาสิ่งมีร้านค้ารีเทลอยู่ทั้งนี้แล้วไอ้คู่มือของเขาเนี่ยนะมันเหมือนเวลสมัยก่อนอะแทนที่มันจะทำเล่มเดียวเนี่ยมันทำเป็นหลายเล่มอะโอ้เวิร์กเพลสประเภทมัลติประเภทดีเทลก็ต้องดูให้ถูกเล่มนะว่าเราทำงานแบบไหนหรือคอมมูนิตี้นะคะโอ้อ่คราับหลักๆของเขาก็คือเขาสร้าง Impact เนี่ยให้คนเนี่ยมี Activity ในการออกกำลังกายเยอะขึ้นอนะืมเช่นขึ้นบันไดเนี่ย
ทำให้คนเนี่ยมีความปลอดภัยในอาคารนี้มากขึ้นนะแล้วลดการขาดงานนะคะเพิ่มความเท่าเทียมกันในสังคมให้เกิดความรู้สึกดีแล้วก็เป็นอาคารที่มี impact ในเชิงบวกกับชุมชนเนาะไปอยู่ที่ไหนแล้วชุมชนก็ดีนะคะแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงอาหารที่มันเฮลตี้โดยการแบ่งหมวดเขาเนี่ยเป็นทั้งหมด12หมวดนะคะหมวดที่ตั้งที่เมื่อกี้อาจารย์ว่าหมวด building access ก็พูดมาเลยวิธีการเข้าถึงตึกหมวด outdoor open space ก็มาเป็นที่เลยหมวดการออกแบบ entrance หมวดการออกแบบบันไดหมวดการออกแบบสภาพแวดล้อมข้างในหมวดการออกแบบที่ทำงานแล้วก็ share space ก็คือห้องที่ใช้รวมกันห้องให้นมห้องฟิตเนสอะไรพวกนี้การออกแบบน้ำการออกแบบพื้นที่สำหรับการทำอาหารการเลือกตู้ขายของ vending machine ไอ้ตู้อัตโนมัติเนี่ยนะที่กดเหรียญแล้วหยอดอาหารลงมาแล้วก็การเตรียมเกี่ยวกับ emergency จะเห็นว่าการแบ่งหมวดของเขาเนี่ยมันจะพูดมาเป็นพื้นที่อ่ะที่เรารู้สึกเข้าใจง่ายเหมือนกันนะอาจารย์นะแล้วนี่คือคะแนนอาจารย์คะแนนแต่ละหมวดนี่มันดูตลกไหม 16.2 6.16 13.44 โอ้อะไรเนี่ยคิดกระจุกกระจิบมากนะสองตำแหน่งแล้วรวมกันทั้งหมด total ก็คือ 144.11 นะเกิน100แต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็โอ้โหสองตำแหน่งจุกจิกเนาะดูมันทุกคนชอบคนทำไมช่างคิดซับซ้อนเสร็จแล้วก็มาแบ่งเป็นเลเวลมันก็จำยาก90 104 105 124 125 144อะไรแบบเนี้ยแล้วให้เป็นดาว3ระดับไม่ได้เรียกว่า silver gold platinum อะไรเรียกเป็นดาว1ดาว2ดาวตึกเมืองไทยที่มีทำเนี่ยอาจารย์เห็นที่ทำเสร็จไปก็มีตึกเดียวนะคือตึกตลาดหลักทรัพย์แต่ใครกำลังทำอีกนี่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันตึกตลาดทรัพย์ใหม่ตรงไหนอะตรงตัวตึกรัชดาพิเศษก็แหละรัชดานะอาจารย์อ๋ออ่าตึกนั้นอะทำโอบาครับแล้วตึกนั้นก็ทำลีดนะฮะทำฟิตเวลเป็นอันแรกของฟิตเวลอันอื่นๆที่ตามมายังไม่รู้ยังไม่ได้ไปตามดูเนาะอย่างเงี้ยก็เห็นว่าเขาก็จะมีเรื่องของคอนสตรัคชั่นก็มีแล้ว existing นะตึกที่เสร็จแล้วก็มี3ปีเหมือนกันหมดอายุในการหมดอายุแล้วก็ในนี้ก็ยังมีมาตรฐานย่อยๆมาตรฐานเกี่ยวกับอาหารที่จัดมาตรฐานคุณภาพอากาศมาตรฐานการกำจัดแมลงการจัดอีเวนต์การมันเป็นย่อยๆอ่ะการจัดการน้ำดื่มก็ต้องดูหลายเล่มไปเป็นเรื่องๆทีนี้มาหมวดโลเคชั่นหลักโลเคชั่นเนี่ยก็คือเลือกโลเคชั่นไงที่คนมันต้องเดินหรือมีโอกาสได้เดินนะเดินก็เพราะว่ามันสามารถไปหาร้านค้ามีความสะดวกเลยได้ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆ mass transit อันนี้มันคือหลักเลือกที่ตั้งของ lead เลยนะหลักตั้งของ lead แล้วก็อันนี้ก็มาดูเรื่องของ building นะคะ building เนี่ยเขาก็มาดูทางเข้าว่าทางเข้าเนี่ยการเข้าถึงเป็นยังไงสามารถมีจักรยานเข้ามาได้ไหมมีการจอดรถแบบยังไงมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีตั๋วอะไรที่แบบเชิญชวนให้คนแบบไปใช้ mass transit บ้างไหมให้ incentive ไหมเนี่ยสมมุติเราให้ incentive พนักงานถ้าใช้ mass transit ได้อะไรเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะส่วน outdoor นะคะ outdoor นี่ก็คือมีพื้นที่ outdoor นี่ก็มีหลายอย่างเลยจริงๆสไลด์อ่ะมันมีเยอะนะอาจารย์กลัวเวลาไม่พอเลยตัดมาสั้นๆครับก็คือ outdoorมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นพวกมีม้านั่งมีอะไรต่างๆมีเทรลให้เดินไหมมีของแบบไปออกกำลังฟิตเนสไหมมีสวนมีฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตหรือเปล่ามีตลาดพวกตลาดนัดอะมาขายผักผลไม้บ้างไหมอะไรเงี้ยทางเดินไปพาร์คกิ้งนะคะไฟส่องสว่างดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยพื้นที่สูบบุหรี่นอกอาคารมีไหมต่างๆอันนี้คือพื้นที่ outdoor นะคะทีนี้ก็มาจุดเรื่องของ entrance เลยว่าด้วยเรื่องของการออกแบบ entrance เขาก็จะมีว่ามีไฟ safety หรือเปล่ามีไอ้พรมดักฝุ่นแบบที่เมื่อกี้ที่ให้ดูอ่ะเหมือนกับเวลเหมือนกะเลดมีไหมพรมดักฝุ่นพวกเนี้ยนะคะมีเป็นพลาซ่ามีล็อบบี้อะไรไหมเพื่อให้คนเนี่ยมาใช้กิจกรรมข้างนอกนะง่ายมาใช้กิจกรรมข้างนอก
นี่ตัวอย่างนะคะเนี่ย entryway system แบบเนี้ยเหมือนกันก็ได้คะแนนหลักบางอย่างเนี่ย well กับ fit well มันก็เหมือนกันแหละเพราะว่ามันคือทางเลือกอีกอันหนึ่งของ well ที่ไม่ต้องจ่ายตังค์มากนะคะการออกแบบก็ส่งเสริมการใช้บันไดเหมือนกันนะแต่เขาจะพูดถึงดีเทลการออกแบบที่มากกว่าเช่นบันไดต้องมีราวจับทั้งสองข้างนะอะไรต่างๆเป็นเหมือนวิธีการออกแบบนะคะว่าบันไดต้องมีลักษณะยังไงแต่ไม่ได้เน้นบันไดที่ต้องหวือหวาแบบเมื่อกี้แต่ practical นะมีราวจับมีอะไรต่างๆอันนี้ลักษณะสามารถมองเห็นบันไดได้ง่ายตำแหน่งของบันไดอยู่ที่ไหนมีบันไดมองเห็นไหมลูกขั้นลูกนอนลูกตั้งกับลูกนอนต้องคนละสีกันอย่างเงี้ยครับมันจะได้แบบเป็นคอนทราสต์นะคะครับฮะเข้าใจครับแล้วก็อันนี้เนี่ยบันไดนะให้มองเห็นบันไดชัดๆอ่ะหลักการก็คล้ายๆกันเมื่อกี้อ่ะหลักการก็คล้ายคนจะได้เชิญชวนให้ขึ้นบันไดจะได้ออกกำลังนะเพราะการออกกำลังโดยการขึ้นบันไดเนี่ยเป็นการออกกำลังโดยไม่รู้ตัวง่ายวิธีทำไงออกแบบบันไดให้สวยๆแล้วก็เห็นชัดแล้วก็เวลายืนรอลิฟต์ก็สามารถเมคดิซิชั่นได้ว่าเอ๊ะฉันจะไปลิฟต์ดีลิฟต์ไม่มาเดินขึ้นบันไดดีกว่าอะไรแบบเนี้ยชัดเจนอันนี้นะก็เรื่องของการออกแบบบันไดเนี่ยครับมีจมูกเนี่ยก็มันเป็นเกณฑ์ที่อาจารย์ดูแล้วเรื่องของการออกแบบบันไดดูค่อนข้างละเอียดดีเนาะมีต้องขอบตัดสีอะไรเงี้ยเน้นเรื่องของเซฟตี้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีป้ายบันไดต้องมองเห็นไม่ใช่ทึบๆจะมีกระจกก็ต้องมองเห็นอย่างน้อยบันไดบอกว่าครึ่งหนึ่งของบันไดที่มีต้องมีลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะนี่ก็บันไดเซฟตี้มีแฮนด์เรลสองข้างนี่มีคอนทราสต์ยังไงลูกตั้งลูกนอนคนละสีไหมดูแล้วมันเห็นชัดแสงสว่างต้องส่องมาที่สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มาอินดอร์หลังอินดอร์ก็คล้ายๆกันกับเวลหลังอินดอร์ก็คือต้องไม่มีแอสเบสทอสนะคุณภาพอากาศต้องระดับไหนต้องมีการเอาอากาศไปตรวจสอบแต่ถ้าไม่ตรวจสอบก็ได้เนาะไม่ได้บังคับก็ไม่ได้คะแนนข้อนั้นไปนี่เป็นต้นมีผล IAQ testing ผลการตรวจสอบอากาศมีนโยบายการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีที่เก็บพวกสารเคมีแล้วระบายอากาศได้มีมาตรการกำจัดแมลงอะไรต่างๆฮะหลักมันก็คล้ายๆกับ well อยู่ส่วนหนึ่งนะคะถ้าเจอพวก asbestos ก็ต้องมีมาตรการกำจัดใส่ถุงนู่นนี่อะไรไปเนี่ยนะคะติดป้ายอะไรต่างๆนะมีก็ต้องมาดูรายละเอียดในสแตนดาร์ดเล่มเนี้ยของเขาอีกทีค่ะเขาจะแบ่งสแตนดาร์ดมาให้ดูต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ indoor air quality ก็เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของสีเรื่องของความชื้นเรื่องอะไรคือเพดานของมันอยู่ที่ตรงไหนเพดานของ VOC อยู่ที่ไหนเพดานของฝุ่น PM อยู่ที่ตรงไหนต้องมาอ่านดูในสแตนดาร์ดเล่มนี้วิธีการของเขาเนาะมันอ่านแล้วเล่มนี้เราต้องมาโยงเล่มนี้อีกทีอ่ะไม่เหมือนกับเวลนะฮะแล้วเล่มนี้ต้องซื้อไหมฮะอาจารย์นะแต่ละประเภทฟิตเวลนี้ต้องซื้ออ่ะต้องซื้อฮะฟิตเวลนี้ต้องซื้อฟิตเวลนี้ต้องซื้อแล้วแต่ฟิตเวลเนี่ยนะพอสอบเนี่ยมันเหมือนกับเปิดหนังสือสอบได้นะมันไม่เหมือนวันตัวมันเปิดสื่อสอบได้ก็ดีนะก็คือ mindset ดีอ่ะทำให้คนแบบสนใจแล้วก็ค้นนะแล้วก็ไปสอบมี mindset ที่พวกจริงๆเวลาเราทำงานเราก็ต้องเปิดดูนะใครจะต้องครับใครจะไปจำฮะโอ้โหไม่ไหวใช่เพราะว่าได้อยู่ดีอ่ะอะไรเงี้ยครับต้องทำด้วยกันอะไรเงี้ยยิ่งดีนะผมว่ายิ่งจะเปิดสอบแล้วทำเป็นทีมสัก2หรือ3คนนะยิ่งแบบแชร์ลิงก์กันเงี้ยยิ่งดีอันนี้ค่ะคาดที่กันว่ามีการตรวจคุณภาพอากาศแต่ค่าต่างๆไม่เข้มข้นเท่าเวลเปิดแล้วค่า PM ค่าไม่เข้มข้นเท่าเวลก็มีนะหรือดีไม่ดีมันอาจจะไม่ได้ตรวจเลยก็ได้ไงเพราะว่ามันไม่มีเป็นเกณฑ์บังคับอันนี้ก็เป็นค่าเกี่ยวกับผลเทสเนาะ Air Quality Index อะไรเงี้ยว่าอยู่ที่เท่าไหร่อะไรต่าง
ดิจิทัลแพลตฟอร์มอันนี้ก็เก็บสารเคมีฮะห้องก๊อปปี้ห้องถ่ายเอกสารเนี่ยจะดูแล้วมีเหมือนกับทุกเกณฑ์อาคารเขียวละทรีสองไทยเราก็ยังมีเลยว่าออกแบบห้องถ่ายเอกสารต้องออกแบบอย่างไรต้องแยกเป็นห้องต่างหากอย่างเงี้ยไม่ให้ไปถ่ายแบบริมทางเดินหรืออะไรต่างห้องเก็บพวกสารเคมีน้ำยาถูพื้นในต้องเป็นห้องนะอะไรพวกเนี้ยนะคะก็หลักคล้ายๆกันการออกแบบเนาะก็เห็นแสงอะไรเงี้ยผนังก็เดี๋ยวนี้เทรนด์ก็จะเป็นผนังกั้นเตี้ยๆนะคะมองไปได้ถึงหน้าต่างพวกนี้นะคะอันนี้คือการออกแบบ workplace นะเห็นวิวนะเป็น active workstation นี่ก็คือเป็น workstation ที่มันปรับยืนได้อ่ะค่ะปรับยืนได้บางทีมันก็นั่งถีบจักรยานไปด้วยนะแล้วก็เป็นโต๊ะด้วยคือออกแบบไปพร้อมกับนั่งถีบจักรยานไปด้วยครับแต่เขาก็จะมีสัดส่วนนะว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ของโต๊ะทั้งหมดอะไรเงี้ยถ้าจะให้ได้คะแนนนะคะอันนี้ก็ได้แสงธรรมชาติแสงธรรมชาตินี่ก็คือเกณฑ์ปัจจุบันนี่แหละที่เน้นออฟฟิศที่ย้อนไปดูตึกสมัยก่อนเนาะที่ตึกประหยัดพลังงานอาจารย์มันจะมีปัญหามากเลยคือมันจะกลายเป็นห้องวินโดว์เลสอะไมใ่ช่หน้าต่างอะเยอะมากแต่ว่ามันประหยัดพลังงานนะเพราะหลักการออกแบบประหยัดพลังงานในยุคก่อนๆที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยคือต้องออกแบบให้มันมีเส้นกรอบอาคารที่น้อยที่สุดใช่ครับให้แสงเข้าน้อยๆมันจะเข้ามาทั้งพลังงานที่เสียไปทั้งเพราะว่าความร้อนอะมันจะผ่านมาตรงนั้นก็เลยทำเปลือกอาคารเนี่ยให้มันน้อยผลคือพอกั้นห้องย่อยๆแล้วมันเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างบรรยากาศไม่ได้ไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ครับเนี่ยก็จะเป็นเนี้ยห้องเปลี่ยนมาหมดละวิว of nature อะไรเงี้ยเห็นวิวรอบๆเนี่ยให้ได้50%นะคะแต่ว่าเห็นวิวแล้วบางทีมันแสงจ้ามันน่าจะตามกันมาข้อดีข้อเสียเห็นวิวแล้วมันแสงจ้าก็ต้องมีม่านมีเฉดเฉดที่ก็สามารถควบคุมได้หรือไม่ก็อัตโนมัติรู้ว่าแดดมาก็ปรับเปลี่ยนอะไรอัตโนมัติแบบเนี้ยนะคะลดแสงจ้าอันนี้ก็ที่ว่า active workstation ไงจ้ะเนี่ยก็เดินสายพานไปด้วยทำคอมไปด้วยนี่จะได้งานหรือเปล่านะเนี่ย ต้องใช้แบบ free of charge ด้วยนะครับนะฮะเพราะคอนเซ็ปต์ก็มีแบบนี้ค่ะหรือ thermal control ก็คล้ายๆกันก็คือทำโซนให้มันย่อยๆอ่ะอาจารย์ไม่ใช่แบบว่าทั้ง floor มี thermal stack อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยต้องย่อยๆเป็นโซนย่อยๆนะโซนย่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีไอ้พวกเรียก share space เนี่ยเยอะมาก share space เนี่ยมีหลายอย่างเช่นห้อง break roomห้องอาบน้ำนะคะห้องเงียบอะไอห้องเงียบที่แอบเข้าไปนอนแอบเข้าไปสงบสติอารมณ์ห้องให้นมนะคะปั๊มนมเก็บนมไว้ไปให้ลูกกินที่บ้านห้องอเนกประสงค์ห้องออกกำลังห้องฟิตเนสแล้วมีห้องแบบเหมือนเอาผักผลไม้อะมาส่งอะเพราะเมื่อกี้เกณฑ์เขาบอกว่าส่งเสริมการเข้าถึงเฮลตี้ฟู้ดใช่ไหมก็คือบางทีเขาก็ส่งเสริมเหมือนพวกฟาร์มเมอร์ที่ครับไม่ใช้สารเคมีปลูกอะไรเงี้ยแล้วเราก็สั่งซื้อโดยตรงก็ให้เขามาส่งที่ออฟฟิศเงี้ยก็มีที่รับผักผลไม้อะไรพวกเนี้ยนะคะมีเซอร์เวย์มีอะไรอันนี้มันอาจจะแบ็กกราวด์ฝรั่งนิดๆเนาะในคัลเจอร์แล้วก็ล้างมือเนี่ยล้างมือเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องมีทรายให้คนเนี่ยล้างมือให้มันถูกวิธีล้างให้มันนานซะหน่อยแล้วต้องล้างถูกวิธีด้วยนะมันจะมีวิธีเดียวก็ต้องมีควรจะเนี่ย wash your hand wash ยังไงผมเห็นของลูกผมเนี่ยก็ต้องร้อง A B C จนถึง Z เนี่ยเป็นเพลงไงฮะประมาณ20 A B C ให้มันนานซะนิดใช่ไหมคะใช่ครับมันจะเราร้องครบมันจะครบพอดีฮะ20กว่าวิครับลูกผมก็ร้องเพลงเห็นลูกเป็นนิวโนมัลจริงนะอาจารย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะใช่ๆอันนี้คือแชร์สเปซเนี่ยก็จะมีห้องที่เรียกว่าคอมมอนเนาะมานั่งทานกาแฟไม่ให้ยกไปกินที่โต๊ะเหมือนมานั่งแล้วก็ได้แบบสังคมคุยกันเรียนกันนู่นนั่นนี่ครับแชร์ห้องครับ
ดูมันหนีไปจากความเป็นแบรนด์ไอดีนิตี้เดิมเวลาเราออกแบบตกแต่งภายในแต่ก่อนเนี่ยต้องยึดวิชั่นมิชชั่นของ policy ของไอดีนิตี้ของแบรนด์นั้นๆมาดีไซน์นะแต่วันนี้มันเหมือนตัวเนี้ยมันสร้าง co-living space หรือ workplace ใหม่ๆที่มันไม่ได้อิงความเป็นสถาบันใช่ก็เป็นสากลขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันนิวทรัลขึ้นเนี่ยมันกลางๆแต่มันตอบทุกคนได้ครับใช่เนี่ยแล้วทีนี้เขาก็จะมาเน้นเรื่องของการทำความสะอาดด้วยเนี่ยว่ามีที่นี้แล้วก็ต้องมีสบู่ให้นะแล้วก็ต้องเช็ดทำความสะอาดเนี่ยทุกอาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันเน้นเรื่องออปเปอเรชั่นด้วยนะฮะมีคลีนนิ่งโปรโตคอลคุณมีห้องแล้วคุณต้องมีมาตรการในการทำความสะอาดมันด้วยทุกส่วนถูกนี่ก็ห้องให้ห้องเงียบนั่งเงียบๆซะเดียวนะฮะไอ้ความคิดแล่นนี่ก็ห้องนมให้นมมีกันเกือบทุกออฟฟิศเลยนะครับแล้วก็มีมาตรฐานว่าถ้าห้องให้นมต้องมีมาตรฐานคือมีเก้าอี้นั่งสบายแบบนี้มีอ่างล้างมือแล้วมีตู้เย็นเก็บนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีมาตรฐานไม่ได้มีแต่ห้องต้องสิ่งอำนวยความสะดวกห้องโยคะอันนี้เป็นห้องออกกำลังทำกิจกรรม เรื่องของฟิตเนสเวลเนสอะไรต่างๆนะฮะให้พนักงานหลักคล้ายๆการมีห้องออกกำลังที่มีอุปกรณ์ออกกำลังอุปกรณ์ออกกำลังเขาก็จะต้องมีล็อกเกอร์มีอาบน้ำครบชุดด้วยไม่ใช่มีแต่ห้องแล้วการออกกำลังเขาก็จะต้องมีแหละว่าเป็นประเภทเป็นมัสเซอร์เป็นหัวใจอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็หลักเหมือนกันหรืออันนี้มีเป็นโปรแกรมเลยให้ครูมาสอนเฮลโปรแกรมรวมทั้งมีโปรแกรมอย่างเช่นฉีดวัคซีนไข้วัดอะไรต่างๆสอนทำน้ำดื่มสมุนไพรสุขภาพอะไรเงี้ยเราจัดให้พนักงานเป็นเรื่องของ policy นะคะอันนี้มันก็เกี่ยวกันออกแบบอะแต่มันเป็นเรื่อง policy ที่เจ้าของจะจัดให้ครับอันนี้ก็เป็น process คล้ายๆกันเหมือนกับว่าต้องให้เขาเข้าใจเรื่องของสุขภาวะให้ความรู้พนักงานต่างๆนะคะมีการทำ survey อะไรต่างๆพวกนี้นะมีเรื่องของน้ำดื่มก็ต้องดูน้ำดื่มเนี่ยเขาอันนี้ดีนะคิดว่าต้องเป็นน้ำดื่มที่ให้คนพิการมาใช้ได้ด้วยครับคน inclusive ที่ดอนเมืองเมื่ออาจารย์ใช่ไหมน่าจะที่ดอนเมืองอันนี้อาจจะใช่แต่หลักการนี่ก็คือให้คิดแต่ให้พวกคนพิการด้วยครับนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะน้ำดื่มต้องเป็นแบบเอาใส่ขวดได้เอาใส่ขวดได้ลดขยะแต่ละคนก็มีขอบขวดของตัวเองมาก็ต้องเป็นชนิดที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อันนี้คุณภาพน้ำนะนี่ที่อาจารย์บอกเนี่ยไอ้เกณฑ์พวกเนี้ยมันไม่เข้มเท่าเวลเข้มพวกเนี้ยตาไม่เข้มเท่าอันนี้ก็มีหมวดการเตรียมอาหารโอ้จะเตรียมอาหารนโยบายการจัดอาหารนี้จะเป็นยังไงเช่นไม่เอาอาหารหวานอาหารไม่ค่อยดีอ่ะเอาเข้ามาในนี้นะไม่มีทรานส์แฟตอะไรเงี้ยต้องน้ำตาลน้อยแบบนี้เพื่อให้คนสุขภาพดีแล้วก็เป็นพวกสลัดเนี่ยต้องมีอย่างน้อย2อย่างก็มันก็คล้ายๆกันเมื่อกี้มีผักมีผลไม้ถ้าจะจัดนะต้องมีผักมีผลไม้มาให้พนักงานแล้วต้องมาดิสเพลย์ให้เห็นอะไรเงี้ยแล้วจานเนี่ยก็จะไม่ใหญ่เพราะว่าใหญ่แล้วมันกินเยอะรวมไปถึงมันเป็นคนมีโรคอ้วนอ่ะรวมไปถึงก็มันจะกำหนดไซส์ว่าแบบเท่าไหร่เล็กๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วในพวกห้องอาหารต่างๆจะต้องทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงน้ำดื่มได้ง่ายค่ะแล้วน้ำดื่มที่คุณภาพเพราะว่าน้ำเนี่ยถือว่ามันสำคัญกับร่างกายใช่ไหมใช่มีจุดที่เมื่อกี้เวลก็มีต้องห่างกันไม่เกิน30เมตรคนก็สามารถเข้าถึงน้ำดื่มได้ละอะไรครับอันนี้ที่นี่เองไอ้นี่เวลเขาไม่มีตู้ขายของก็ต้องเอาของมาใส่เนี่ยของเฮลตี้อ่ะครับต้องคัดไม่มีน้ำตาต้องไปเนี่ยเอาของแบบไหนต่างๆนะฮะแต่ถ้าวัฒนธรรมเราก็ไม่ค่อยจะกินจากอันนี้เนาะสตรีทฟู้ดมันเยอะอืมใช่ครับใช่ครับแล้วนี่ก็เหมือนกับเวลเลยคือแผน
แผนใน emergency จะรองรับยังไงมี emergency plan หรือมีเครื่อง AED เนี่ยเครื่องกระตุกหัวใจเนี่ยมีเครื่องกระตุกหัวใจอยู่ประจำทุก floor หรืออะไรเงี้ยฮะจะมีเกมมีแต่ใช้ไม่เป็น แล้วอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เราอ่ะนั่งคิดว่าไอ้ภัยพิบัติที่เราคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับตึกเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรแล้วเรามีแผนยังไงบ้างเช่นดูดีๆสมมติไฟไหม้ม็อบมาน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรามีแผนยังไงหรือโรคระบาดมาเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดเนี่ยโรคระบาดมาแล้วทำไงหรือจะทำงานต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราคิดแล้วก็เขียนแผน emergency preparedness plan นะคะอันนี้ก็เครื่อง first aid อะไรนี้ที่ว่าเนาะมันก็จะมีเกณฑ์ว่าต้องมีกี่ตู้ในระยะเท่าไหร่อันนี้ก็มีเหมือนคนที่ทำเป็นเงี้ยอาจารย์บอกพูดนี้ไม่เป็นใช่ไหมอันนี้มันมีเลยอ่ะมันต้องมีสตาฟแบบรู้เรื่องมีโครงการครับอย่างเงี้ยนะคะ100คนมีเครื่อง1เครื่องหรือมีคนรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ยังโอเคครับมีการกำหนดลงมาเลยใช่แล้วก็พอฉุกเฉินนี่มีวิธีอะไรบ้างให้คิดใช้ลำโพงหรือว่าขึ้นป้ายดิจิตอลหรือส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์ของทุกโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอดีนะคะใกล้เวลาพอดีเผื่อมีอะไรถามก็โดยภาพรวมน่าจะเห็นความแตกต่างเนาะระหว่างเวลกับฟิสโลในวันนี้พอที่จะได้ไอเดียนะคะเรามีเวลาอยู่ประมาณ7นาทีกว่าๆนะครับก็ผู้เรียนน่าจะได้ประมวลความรู้เลยเพราะตอนนี้มันเข้าอยู่วีคที่3ของการที่ทำโปรเจกต์ออฟฟิศสเปซตัวเวิร์กเพลสอยู่พอดีเลยนะแล้วก็สิ่งที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยอาจารย์อนุก็พานำชมแบบเที่ยวทิปนะที่อาคาร EC เด็กก็จะเห็นแล้วว่าในความเป็นไอ้กรีนดีไซน์ sustainable ที่ถูกนำมาใช้เนี่ยเป็นยังไงอาคารแบบเกนทรีเป็นยังไงมาถึงเรื่องเวลแล้วถึงฟิตเวลที่อาจารย์ได้ช็อตแบบสรุปบรีฟมาให้แบบอย่างกระชับเนี่ยพร้อมทั้งภาพตัวอย่างผมว่าเด็กได้แรงบันดาลใจเยอะฮะอาจารย์นะครับแล้วก็น่าจะติดตามอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็หลายๆเกณฑ์เนี่ยน่าสนใจมากน่าจะสอดคล้องกับการตรวจในหลายๆกลุ่มที่ทำอยู่เพราะว่าการหยิบเอาอาคารที่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเราเนี่ยก็มีความเป็นสากลนะฮะก็คือตัวอาคารหอสมุดนะอาคารสำนักงานอธิการบดีแล้วก็หอประชุมที่ปรับใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยของศิลปากรเราเนี่ยผมเชื่อว่าผู้เรียนน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยกับเกณฑ์เหล่านี้เพราะว่ามันทันสมัยมากมันเป็น after covid เป็น new normal จริงๆนะฮะทั้งเรื่องรูปแบบทั้งพฤติกรรมทั้งบรรยากาศการสเปควัสดุแล้วก็มันหลีกหนีไปจากการเรียนไปจากเดิมที่ต้องไปดูตามมิชชั่นของแบรนด์ identity เดิมนะถอดเอา mood tone ของวัสดุต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์แล้วก็มาใส่ลงมาเป็นงานดีไซน์หรือองค์กรต่างๆภาพลักษณ์องค์กรนะมันมีความเป็นสากลมากขึ้นนะฮะมันมีความเป็น workplace ที่เป็น neutral แบบกลางๆที่ใครๆก็เข้ามาสร้างแล้วมีความรู้สึกเป็นแบบอยู่ดีในพื้นที่เนี่ยมากขึ้นนะครับเกณฑ์หลายๆตัวเนี่ยผมเชื่อว่าผู้เรียนน่าจะสามารถเข้าไปค้นคว้าดาวน์โหลดจากในเวลเพื่อจะมาศึกษาในรายละเอียดได้แล้วก็หยิบมา reference กับโค้ดประจำทีมเนี่ยในงานออกแบบสำนักงานเนี่ยได้และผมก็เชื่อว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจมากกับหัวข้อที่จะต้องพัฒนาต่อในอินเทเลีย5แล้วก็อินเทเลียโต6นั้นในปีที่4ปีสุดท้ายของการจะทำศิลปนิพนธ์ต่อไปด้วยนะฮะอาจารย์ค่ะคราวนี้ผมมีนิดนึงฮะอาจารย์ผมไหนๆก็คือพูดเราเหลือประมาณ5นาทีกว่าผมรู้สึกว่ากระบวนการในการจัดการเรียนสอนของเราเนี่ยจะไม่ค่อยต่างไปจากเดิมเท่าไหร่นะแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีเนี่ยที่มีโควิดเนี่ยพอเราเริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามานะฮะแล้วก็แต่กระบวนการในการเรียนในฝั่งสตูดิโอออกแบบเนี่ยจะยังคงคล้ายๆเดิมอยู่เหมือนสมัยเราเรียนกันอยู่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แม้แต่การกระบวนการตรวจการตัดสินนะฮะการให้วิจารณ์คะแนนหรือเกณฑ์ต่างๆจะไม่ค่อยเปลี่ยนในขณะที่ถ้าเราดูเกณฑ์อย่างเวลและฟิตเวลเนี่ยมันจะมีความอีซี่ขึ้นมันง่ายขึ้นมันเข้าถึงจิตใจผู้คนมากขึ้นมันรู้สึกว่ามันสร้างการมีส่วนร่วมอ่ะคือไม่ว่าจะมีการศึกษาต่างวัฒนธรรมหรือต่างรูปแบบประเทศที่เจริญแล้วหรือกำลังพัฒนาก็ตามรู้สึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามเกณฑ์เนี้ยแล้วมันดีขึ้นทั้งนั้นเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใครๆก็อาจจะเอาเกณฑ์เนี้ยมาใช้อันนี้ผมรู้สึกว่ามันสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่มันจะต้องมีการแยกระดับกันนะฮะอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยกระทบกับกระบวนการในการจัดการเรียนสอนเราเท่าไหร่อาจารย์มีมุมมองตรงนี้ว่ายังไงฮะอาจารย์อาจารย์ว่าจริงๆอ่ะเราก็น่าจะทบทวนวิธีการสอนด้วยเทคโนโลยีเนี้ยเข้ามาอย่างที่อาจารย์พูดแหละคือจริงๆอ่ะวิธีการสอนของเราตอนนี้มันก็ยังคล้ายๆเดิมคือนักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนที่แอคทีฟเท่าไหร่ยังเป็นลักษณะอาจารย์บรรยายอยู่เหมือนเดิมนะจริงๆอ่ะ
ประสบการณ์ลูกอาจารย์เนี่ยนะเขาเรียนมาด้วยวิธีออนไลน์ตลอด4 ปีเลยนะอาจารย์อ๋อที่คเรมับือองาจนารย์อกครับค่ะครับแต่ว่าให้คนเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่หรือเมืองต่างๆมูฟไปอ่ะเป็นว้า environment ว vacation แต่ว่าครับพอดิเสจร็ิจตแอลล้โวนมัอดาจารย์ที่สอนเนี่ยจะไม่จำกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นเพราะมันเป็นออนไลน์ไงก็คเลรัยบเอาใอชา่จาฮรย์ะจากไกลๆมาอย่างทุนเนี่ยอาจารย์อาจจะให้อาจารย์ไม่ต้องพันธุดาเนี่ยเชียงใหม่ครับไปแบบขอนแก่นเลยมาไกลๆได้เลยซูมไใมช่ไ่ด้อยู่ในตรงนี้ใช่แล้วสิ่งที่สำคัญคือนักศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นผู้พูดหรือว่าแอคทีฟมากขึ้น Active Active Learning ครับแอคทีฟเลิร์นนิ่งคือเหมือนกับเรารู้ว่าวันนี้จะเรียนเรื่องเวลอ่ะอาจารย์อาจจะไม่ได้มาบรรยายอย่างนี้ทั้งหมดให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านอาจารย์อาจจะบอกก่อนว่าอันนี้มันมีเรื่องของเวลนะอยู่ที่รีซอร์สแบบนี้เข้าไป wellcertified.com หรือไปที่เว็บเวลไหนพวกคุณลองไปอ่านมาซิแล้วก็เข้ามาพูดดิสคัสกันอะไรเงี้ยเรีฝยน่ายตันวี้อ่านเวลฝ่ายนี้อ่านฟิตเวลแล้วมาดูแล้วก็มาพูดว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วให้เขาอ่ะกลับไปทําข้อสรุปเปรียบเทียบแทนที่อาจารย์จะเปรียบเทียบเนาะเขาอาจจะต้องดึงความเปรียบเทียบมาเองว่าเฮ้ยมันต่างกันตรงไหนแล้วอันไหนอ่ะมันเหมาะกับบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะเข้าไปดูเกณฑ์ของศุกร์ที่สถาบันอาคารเขียวไทยกําลังทําอยู่แล้วก็มาคอมเมนต์ดอ้วยครับตามไปจากการฟังวันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์ว่าอันนี้ก็จะแอคทีฟโดยที่เขามาพูดให้อาจารย์ฟังอันนี้มันจะไม่แอคทีฟตรงที่เขานั่งฟังอย่างเดียวเราก็ไม่รู้นักศึกษาหลับไปแล้วหรือเปล่าหรืออะไรนะแต่ว่าของที่ลูกอาจารย์เรียนเนี่ยจะศึกษาที่ว่าอาจารย์จะบรรยายน้อยมากคือ no lecture เลยนะแบบบอกไปแล้วคนที่จะมาพูดคือตัวนักศึกษาเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่อ่านมาเนี่ยเขาจะพูดอะไรไม่ได้เลยแต่จริงๆเนี่ยอาจารย์ให้ซอร์สไปอ่ะคุณต้องอ่านได้แล้วนะเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมัน learn how to learn คือคุณจบไปแล้วคุณยังต้องเรียนใหม่ๆอยู่เรื่อยใช่มันไม่ได้ความรู้อย่างนี้งั้นคุณต้องเรียนเรื่อยๆเป็นอ่ะใช่ไหมอาจารย์บอกคุณเข้าไปฟังแล้วคุณมาเหมือนทวนสอบความเข้าใจของคุณอ่ะกับอาจารย์ถูกไหมใชคุ่ณอ่านให้เข้าใจคุณมาเล่าให้อาจารย์ฟังก็จะมองอย่างนี้ไม่ใช่หรอกอย่างนั้นอย่างนี้เนาะอะไรแบบเนี้ยเคขราับก็คจระับทําได้ด้วยนะอาจารย์ก็จะทําได้ด้วยแล้วการวิเคราะห์ที่อาจจะทิ้งโจทย์ไว้เนี่ยแล้วคุณว่าเป็นสุขเขาอะสุขหรือของสถาบันอาคารเขียวไทยอะคุณว่ามันเหมือนไหมมันเหมือนใครมันเหมือนเวลหรือมันเหมือนฟิตเวลแล้วคุณว่ามันเหมาะไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปอีกระดับหนึ่งนะอาจารย์ว่านะใช่ค่ฮะะผมว่าอาจารย์ชวนคิดมากๆเลยคือแสดงว่าเนื้อหาในการที่เราจะเอาซอสให้เขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการจุดประกายให้เขาคิดแล้วก็ตั้งคําถามชวนใชคิ่ดนะฮะแล้วก็กําหนดหรือว่าหาแท็กของโจทย์ที่จะวางเป้าหมายให้มันบรรลุได้ร่วมกันนะพอๆกันโดยที่ไม่ต้องไปสนใจองค์ความรู้ภาพรวมทั้งหมดเราก็ไม่ต้องเป็นผู้ให้ละเราเป็นฟาซิเลเตอร์มากขึ้นในกใาชร่จัดการสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นนะผมว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยเช่นกันคนะ่ะครับโอ้โหก็น่าจะได้ประโยชน์มากเลยวันนี้แล้วก็เชื่อว่าการเดินทางในการทำโปรเจกต์ในอีก4 วีคที่เหลืออยู่เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกับการที่เราได้สร้างแรงบันดาลใจจากการได้ความรู้เรื่องเวลฟิตเวลนะนำมาสู่เรื่องอาคารเขียวต่อไปด้วยนะครับก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์พันธุดาพุทธิไพโรจน์มากๆนะครับที่มาให้ความรู้ทางด้านเวลนะครับแล้วก็ไปถึงฟิตเวลด้วยนะครับขอบคุณเลคเชอร์ดีๆนะฮะในวันนี้นะจากอาจารย์พันธุดามากๆเลยนะครับก็วันดนี้ีก็ต้องขอบคุณค่อะาจารยอ์าจารย์ดีอย่างมากเลยค่ะครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับขอคบคุ่ณะมากครับขอบคุณทุกคนคด้ว่ยะนะครับครับผคม่ะครับสวัสดีครับขออนุญาตครค่ัะบสวัสดีค่ะสวัครสับดีครค่ะับครับขอบคุณครับ